ทุเรียนอ่อนไม่ต้องทิ้งอุ้ยไม่สุกเลยอุ้ยแข็งเป๊กเลยเอาไปทำเมนูนี้ทุเรียนผัดไข่เอาไปหั่นนะแล้วก็กระเทียมซอยและของที่ขาดไม่ได้กันก็นี่กองเชียร์มาต่อกระทะตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำมันลงกระเทียมซอยอันนี้ร้อนไปกระเทียมไหม้เลยเอาใหม่อึ๊บรอบนี้ไฟเบาหน่อยตามด้วยไข่หนึ่งฟองเอาตะหลิวคนจะได้ดูเซียนคนไข่สักพักแล้วก็ลงทุเรียนคลุกเคล้าให้เข้ากันนี่โชว์ให้ดูว่าใช้ไฟเบาเพราะกลัวไหมตามด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลผงปรุงรสคั่วไฟอีกสักพักหนึ่งเร่งไฟแล้วคั่วอีกแป๊บหนึ่งเอาให้ทุเรียนมันนุ่มๆนะใส่จานเลยหน้าตาดีอ่ะกลิ่นก็ดีอันนี้เรียกว่าสูตรผีบอกเอ้ยสูตรเมียบอกมันบอกให้ไปทำถึงเวลาชิมหืมนัวก็บอกแล้วว่าอร่อยข้าวสวยร้อนๆก็คือดีเอ็นจอยครับทุกคน